สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech ครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของกิจวัตรประจำวันของเราอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการนอนครับอยากจะบอกว่าการนอนสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับวันนี้มาหาคำตอบเรื่องเกี่ยวกับการนอนใน Science Tech กันครับแน่นอนว่าขณะที่เรานอนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายทำอะไรบ้างนะครับแต่มีการศึกษาเรื่องนี้กันเกิดขึ้นครับในเมื่อเรานอนแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถามผู้ที่ศึกษานะครับมาดูข้อมูลกันว่าการนอนนี้บ่งบอกอะไรกับเราบ้างนะครับวันนี้ชวนคุยกันกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนครับสวัสดีครับท่านฟังครับการนอนบอกอะไรได้บ้างครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆเรานอนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานะครับอาจารย์ใช่ครับก็พวกเราทุกคนก็นอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกตัวทีก็ลืมตาตื่นแล้วแต่ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์มาศึกษาครับว่าตอนเรานอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างคืออย่างแรกเนี่ยเราสังเกตก่อนว่าไอ้การนอนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยถ้าเกิดไปดูสัตว์ทั้งหลายในโลกนะครับมันมักจะต้องนอนนะครับถ้าเกิดสัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมวสุนัขในบ้านเราเนี่ยก็เห็นมันนอนใช่ไหมครับครับนอกจากนี้พวกแมลงก็ไปดูแมลงหลายๆอย่างดูแมลงหวี่อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะนอนเหมือนกันเพราะมันจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ถ้าเกิดไปทำเสียงดังมันก็ค่อยๆงูเงียขึ้นมานะคือเราเลยรู้ว่ามันมีการนอนแล้วก็มีการพยายามทดลองไปถึงแมงกะพรุนด้วยซ้ำแมงกะพรุนนี่เป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองนะครับแต่ว่ามันก็มีการทดลองดูเหมือนกับว่ามันจะมีลักษณะช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันพยายามจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ตอบสนองต่ออะไรเพราะฉะนั้นไอ้การนอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบถูกสัตว์ใช้มาทุกประเภทเลยอ่ะมันก็น่าจะสำคัญเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็มีการทดลองว่าป้องกันไม่ให้สัตว์นอนเช่นแบบกระตุ้นอยู่นั่นแหละไม่ให้หนูนอนไม่ให้แมลงนอนอะไรเงี้ยกระตุ้นมันสักพักรู้สึกมันอายุสั้นหรือตายเลยคราวนี้ก็เลยยังไม่มีการทดลองกับมนุษย์หรอกว่าไม่ให้คนนอนแล้วจะตายหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีคนพยายามทำสถิติโลกว่าไม่นอนอยู่ติดต่อกันได้กี่วันนะครับรู้สึกได้กับ10กว่าวันเนี่ยแล้วก็แบบสุขภาพแย่มากเลยอ่ะนะคือสมองไปหมดเลยความจำพูดคุยไม่รู้เรื่องมีการหลอนภาพหลอนอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายเสื่อมโทรมมากแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเป็นเดือนเลยกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมามันก็คิดว่าถ้าเกิดทำต่อไปสักพักหนึ่งก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยเห็นว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คงจะมีอะไรความลับอะไรซ่อนไว้หลายอย่างก็เลยมีการศึกษากันผ่านมาหลายสิบปีนะครับก็ตอนนอนนี่ก็มีการค้นพบว่าเอาสายไฟฟ้าไปแตะที่หนังศีรษะวัดคลื่นสมองนะครับครับก็จะพบว่าสมองมันยังทำงานอยู่นะในคลื่นต่างๆมีคลื่นไฟฟ้าเคลื่อนไปเคลื่อนมาในสมองแต่ว่าคลื่นมันไม่ได้มีความถี่สูงๆเหมือนตอนเราตื่นหรอกแต่มันจะเป็นจังหวะแล้วจะมีบางช่วงเท่านั้นที่ความถี่มันสูงๆเหมือนตอนตื่นก็เลยจะแบ่งไอ้การนอนเนี่ยเป็นแบบช่วงใหญ่ๆเรียกว่าช่วงแบบREM sleep REM นะฮะคือช่วงนี้แบบว่าคลื่นในสมองมันจะมีความถี่สูงๆเหมือนเราตื่นเลยนะครับแล้วก็แบบที่ไม่ใช่REMก็คือช่วงที่แบบหลับตื้นๆกับหลับลึกๆไอ้ตอนนั้นขึ้นสมองจะช้าปรากฏว่าตอนเรานอนเนี่ยทุกครั้งที่เรานอนทุกคืนเนี่ยตอนแรกเราก็จะหลับตื้นๆก่อนขึ้นสมองความถี่ต่ำๆก่อนช้าๆขึ้นไม่เร็วแล้วก็จะหลับลึกไปเรื่อยๆหลับลึกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสู่ตอนที่เร็มคือขึ้นสมองวิ่งเร็วมากแล้วตาเราเนี่ยถ้าเราดูตาเราตอนนั้นเนี่ยตามันจะขยับด้วยเปลือกตาปิดอยู่นะครับตาจะขยับไปมาเหมือนมองนู่นมองนี่เลยนะครับแล้วพอทำอย่างนี้สักไม่กี่นาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยมันก็จะกลับไปหลับตื่นแล้วหลับลึกใหม่คือมันจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยคือหลับตื่นหลับลึกเร็มหลับตื่นหลับลึกเร็มหลับตื่นหลับลึกเร็มมันอาจจะมีสัก3-4 หรือ 5 รอบอย่างนี้นะครับทุกคนที่นอนเลยนะอันนี้คือในช่วงการนอนในคืนเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ในคืนเดียวครับในคืนเดียวมันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยสมองมันจะทำงานนี้ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไอ้ช่วงที่ตอนช่วงหลับลึกหน่อยขึ้นสมองช้ามากๆเนี่ยที่สมองมาช้ามากๆเนี่ยพบว่ามีการปั๊มของเหลวเข้าไปในสมองเยอะๆด้วยครับแล้วของเหลวนี่ก็จะถูกดันออกไปจากสมองมันเหมือนกับการชะล้างอะไรบางอย่างตอนนี้มีสมมติฐานว่ามันคือการชะล้างไอ้แบบของเสียแล้วก็สารเคมีเรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์ที่เซลล์สมองใช้พูดคุยกันนะครับก็คล้ายๆทำให้มันสะอาดใหม่
ื่อจะได้เตรียมการทำงานต่อครั้งต่อไปแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับความจำอะไรต่างๆด้วยเพราะเราสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปรบกวนคนไปปลุกคนตอนที่แบบเขากำลังหลับลึกเนี่ยเขาจะจำอะไรไม่ค่อยได้ นะอันนี้คือขบวนการระดับลึกๆสารเคมีเป๊ะๆยังไม่ชัวร์แต่ว่าเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการสร้างความจำทั้งหลายเลยล่ะส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยความจำจะแย่ลงเนี่ยเห็นได้ชัดนะบางทีเราเห็นบอกว่าคนที่สูงอายุหน่อยคนแก่บอกโอ้เราแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยเราสังเกตอย่างนึงคนสูงอายุคนแก่เนี่ยก็นอนน้อยลงไปเยอะเหมือนกันบางทีตื่นเช้ามันอาจจะตื่นเช้าแล้วก็นอนจำนวนชั่วโมงน้อยลงด้วยบางทีเหลือ4-5-6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นดูเหมือนจะมีความเกี่ยวพันกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัวร์แล้วล่ะตอนนี้ว่าการนอนเนี่ยมีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสร้างความจำนะเพราะฉะนั้นถ้านอนน้อยต่างๆเนี่ยความจำอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งปรากฏว่าไอ้ส่วน REM เนี่ย REM ตอนที่คลื่นสมองมันวิ่งเร็วๆแล้วก็ตาขยับไปขยับมาไอ้ส่วนเนี้ยมันจะเหมือนกับเราฝันอยู่เราจะคิดนู่นคิดนี่อยู่นะครับไอ้ส่วนนี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันเกี่ยวกับการที่พยายามจะหาความหมายต่างๆไอ้สิ่งที่เรียนรู้มาเมื่อตอนกลางวันนะครับเราเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็พยายามมาเชื่อมโยงต่างๆว่ามันเป็นอะไรยังไงไอ้ส่วนนี้ถ้าเกิดเราไปปลุกเขาตอนเนี้ยตอนเรมตอนเนี้ยปุ๊บเนี่ยตอนกำลังฝันอยู่เนี่ยบางทีมันก็ทำให้การเรียนรู้หลายๆอย่างแย่ลงนะครับเช่นแบบจะเล่นกีฬาหรือว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดไปรบกวนส่วนนี้มันอาจจะเรียนรู้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็เลยมีไอเดียว่าการนอนส่วนเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชื่อมโยงต่างๆแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับจินตนาการอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับก็การทดลองเหล่านี้เนี่ยที่เราดูกับคลื่นสมองแล้วก็การพยายามไปรบกวนตอนที่เราอยู่ในช่วงต่างๆของการหลับเนี่ยเริ่มได้ไอเดียว่าไอ้สมองเนี่ยมันต้องการการนอนเพื่ออะไรบ้างคาดว่ามันต้องการเพื่อในการจำในการเก็บประสบการณ์ต่างๆเก็บไปในความจำระยะยาวแล้วก็อีกส่วนนึงคือการเรียนรู้ฝึกนู่นฝึกนี่ระหว่างวันก็พยายามจะไปโปรแกรมในสมองโปรแกรมร่างกายให้ทำเสร็จพอไม่มีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแย่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรไม่ค่อยได้ก็จะพบว่าเป็นอาการปกติของพวกเราเลยนะเพราะว่าพวกเราตอนนี้คนส่วนใหญ่จะนอนน้อยเกินไปนะคือพบว่าอย่างนี้คือเขาพบทำงานนี้อีกคือเขาพยายามเอาคนไปนอนให้เต็มที่เลยนะแบบนอนอย่างสัก8ชั่วโมงเลยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินอน8ชั่วโมงทุกวัน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 แล้วก็จับให้นอนเหลือแบบน้อยกว่า7ชั่วโมงให้เหลือน้อยกว่า6ชั่วโมงประมาณ6หรือ7ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอวัดสิ่งต่างๆเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมันแย่ลงเยอะเหมือนกันโอ้ต่างกันแย่ลงแบบ 20-30% ชั่วโมงเดียวเนี่ยฮะอาจารย์ใช่ครับใช่คาดว่าพวกเราเนี่ยวิวัฒนาการมาแบบนอนนานหน่อยคือพอไปบังคับให้มันหลุดออกจากร่างกายที่แบบวิวัฒนาการมามันก็เลยมีผลเสียสะสมเยอะเหมือนกันนะคราวนี้ก็เลยแย่สิทำไงใช่ไหมแต่ที่สุดก็ต้องพยายามนอนให้มันมากขึ้นนะครับใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะนอนแค่6หรือ7ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าเกิดนอนได้7ถึง8ชั่วโมงได้น่ามันน่าจะดีขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าเราพบว่ามันแย่ลงมาเป็น10-20-30%นะถ้าเกิดเราไปดูคนที่แบบว่าเขาไม่ได้อยู่ในสังคมเร่งด่วนอย่างพวกเราเนี่ยปรากฏว่าวิธีการนอนปกติเขาจะนอนตอนกลางคืนประมาณ7-8ชั่วโมงนะแล้วก็ตอนบ่ายๆต้นๆบ่ายสองเนี่ยค่าจะนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยกับคนที่แบบว่าเป็นเผ่าที่อยู่ในป่าเลยก็มีนะหรือว่าบางคนในเมืองที่บอกว่าเมืองที่ช้าๆหน่อยทุกคนรีแลกซ์อะไรเงี้ยก็จะมีคล้ายๆว่าการนอนปกติของมนุษยชาติเนี่ยมันอาจจะเป็น2ช่วงไม่ใช่ช่วงเดียวโอ้นะคือแสดงว่ามีคนที่นอนกลางวันนี้ก็คือดีมากๆเลยมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็แพทย์หลายๆคนเริ่มแนะนำคือถ้าเกิดตอนบ่ายๆบ่ายสองอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหนื่อยๆห่วงมากเนี่ยก็งีบไปซะเลยครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นใหม่ครับมันก็ดีอันนี้ก็สิ่งที่ผมทำบ่อยๆ ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราขี้เกียจหรือเปล่าอะไรต่างๆนะแต่ปรากฏว่ามันมีผลดีไงคือคล้ายๆว่าพอเรางีบไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเราก็จะคิดอะไรสบายสมองปลอดโปร่งนะมันก็อาจจะมีเหตุผลทางชีววิทยาอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไอ้การนอนนี่ก็เลยต้องนอนอย่างน้อยต้องนอนให้พอหรือนอนให้มากขึ้นนะถ้าเกิดเรานอนน้อยกว่า8ชั่วโมงนะเราก็พยายามนอนให้มันถึงพยายามให้มากขึ้นอีกหน่อยถ้ามันใกล้8ชั่วโมงเข้าไปซึ่งต้องเข้าใจดีบางครั้งมันก็เป็นไปได้ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งได้มากใกล้ๆ8ชั่วโมงเท่าไหร่ก็น่าจะดีขึ้นเท่านั้นนะอันนี้
อาจารย์ครับย้อนไปที่เรื่องความคิดความจำกับการนอนครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าจะหลายๆคนเป็นเหมือนกันนะครับยินก็เป็นครับอาจารย์เวลาเราคิดอะไรเรื่องหนึ่งแบบเก็บไปคิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเก็บไปฝันด้วยครับอาจารย์ใช่ครับใช่อันนั้นคือนั่นจะเป็นส่วนที่สมองกำลังเรียนรู้แล้วก็พยายามหาทางออกหลายอย่างนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีโจทย์อะไรบางอย่างที่เรานั่งแก้แล้วแก้ไม่ออกมันคาใจมันคาใจบางทีมันกลับไปฝันแล้วก็บางทีในความฝันเนี่ยพยายามแบบลองนู่นลองนี่ในความฝันด้วยนะบางทีเราก็ลืม ลืมว่าแก้ไปยังไงในฝันนะมีคนแนะนำด้วยคือหลายๆคนบอกว่าบางทีเนี่ยฝันเนี่ยบางทีมันแก้ปัญหาได้แล้วถ้าเกิดตื่นอะไรตอนนั้นให้รีบเขียนไว้เลย แล้วมาดูแล้วมาดูไม่งั้นเดี๋ยวลืม ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีหลายครั้งที่แบบว่าคนฝันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วมันใช้ได้จริงๆด้วยในหลายครั้งหรือบางคนแต่งเพลงแต่งอะไรเงี้ยก็คือฝันอยู่ว่าแต่งยังไงแล้วก็จดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเพลงที่เพราะอะไรด้วย ยกตัวอย่างไอ้แบบโมเลกุลของน้ำมันเบนซินอะไรเงี้ยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามคิดนะเขาคิดอยู่นะเอ๊ะไอ้พวกโมเลกุลอะตอมพวกนี้มันจะต่อกันยังไงนะคิดอยู่นะคิดหลายวันแล้ววันนึงเขาก็ฝันเลยว่าหน้าตามันต้องต่อยังไงแล้วก็จดออกมาแล้วก็ถูกจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นเรื่องไม่ธรรมดาสมองมันจะทำงาน ใช่สมองมันจะทำงานอยู่ครับ แต่ว่าสมองส่วนที่ทำงานพวกนี้เขาเรียกว่าส่วนเรมไอ้ส่วนที่คือสมองมันถี่คือสมองมันสั่นเหมือนกับเราตื่นไอ้ส่วนนั้นคือไอ้ส่วนเนี้ยนะบางทีถ้าเกิดเรานอนหลับไม่ลึกพอหรือว่าตื่นบ่อยๆตอนนอนเนี่ยมันเราจะไม่ถึงส่วนนี้ไอ้ความสามารถในการคิดอะไรต่างๆของเราแก้ปัญหาความ creativity ต่างๆมันก็ลดลงไปเป็นได้นะคือยกตัวอย่างตอนนี้มันมีโรคซึ่งคนเป็นกันมากขึ้นนะครับเรียกว่าโรคที่แบบว่าทางเดินอากาศถูกปิดกั้นเขาเรียกว่าแอปเนียภาษาอังกฤษเขาเรียกแอปเนียคือคล้ายๆว่าไอ้ตอนที่เรากำลังจะฝันเนี่ยตอนที่สมองเราเข้าสู่เรมเนี่ยร่างกายของเรามันจะผ่อนคลายพวกกล้ามเนื้อต่างๆมันจะหยุดทำงานมันจะแบบว่าคล้ายๆเราจะเป็นอัมพาตชั่วคราวอะครับนะคือไม่งั้นตอนเราฝันว่าเราวิ่งหรือกระโดดเดี๋ยวแขนขาเราจะทำตาไงใช่ไหมครับก็คือการฝันปกติเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมันจะหยุดทำงานก่อนยกเว้นพวกเกี่ยวหายใจหรือหัวใจเต้นอะไรนะแต่ว่ากล้ามเนื้อแขนขาจะไม่ทำงานเพราะที่พอมันหย่อนกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายหย่อนเนี่ยบางทีท่ออากาศมันก็ถูกปิดลงมาก็ทำให้เราขาดอากาศหายใจเราขาดอากาศหายใจปุ๊บร่างกายเราก็จะตอบสนองคือพยายามตื่นนะตื่นขึ้นมาปุ๊บเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานใหม่แล้วก็สูดหายใจเข้าไปนะครับบางทีถ้าเกิดเราไปสังเกตคนเนี่ยคนนอนๆอยู่บางทีเขาจะนอนสักพักนึงแล้วก็จะเริ่มกรนดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเหมือนหยุดหายใจไปใช่ไหมครับแล้วก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาสูดหายใจใหม่ไอ้นี่คืออาการนั่นแหละครับคือว่ามันเริ่มมีการขาดอากาศหายใจตอนนอนทำให้ไม่สามารถฝันได้คือคนเหล่านี้เนี่ยพอฝันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เรียนรู้อะไรได้แย่ลงแล้วก็พอคิดสร้างสรรค์หรือว่าการแก้ปัญหามันลดลงนะครับเพราะว่าเขาฝันไม่ได้ก็เลยมีวิธีแก้คือแบบมีเครื่องอาจจะไปผ่าตัดเพื่อให้ท่ออากาศใหญ่ขึ้นหรือว่าอาจจะมีเครื่องปั๊มอากาศเครื่องช่วยหายใจตอนนอนใส่หน้ากากมันบอกว่าถ้าเกิดเราหยุดหายใจก็เป่าอากาศหน่อยเพื่อให้มันวิ่งผ่านท่ออากาศเข้ามาในปอดได้นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันในคนไข้หลายๆกรณีนะครับคราวนี้เราจะนอนยังไงดีกว่าจะนอนยังไงให้มันเป็นปกติของมันถ้าเกิดเรานอนไม่พอเนี่ยแล้วก็สมองเราตัดสินใจอะไรต่างๆมาให้ดีนะจำเรียนรู้ระยะช้าความคิดสร้างสรรค์ลดลงกล้ามเนื้อร่างกายมันก็ไม่ได้ซ่อมแซมเลยเท่าไหร่นะหรือว่าบางทีทำให้เราอยากกินมากขึ้นด้วยคือถ้าอดนอนเนี่ยทำให้เราหิวอยากกินมันไม่อ้วนง่ายขึ้นดินะ อันนี้คือสิ่งต่างๆถ้าอดนอนนี่มันมีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นเลยมันแย่ไปหมดครับแล้วเราคนส่วนใหญ่เราตอนนี้ทุกคนเนี่ยตีว่า 90% ก็แล้วกันถ้าไม่ใช่เด็กนะก็อดนอนเท่านั้นแหละคือนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นมาหัดนอนให้มากขึ้นดีกว่านอนอย่างไรดีนะครับจะทำอย่างไรครับอาจารย์ทำอย่างไรโอเคอันนี้คือสิ่งที่หมอและนักวิจัยที่เขาดูเรื่องนี้เขาแนะนำมานะผมก็พยายามทำตามแล้วมันก็รู้สึกมันดีขึ้นด้วยนะครับคืออย่างแรกคือนอนและตื่นให้เป็นเวลานะครับฟังดูง่ายมากเลยเนาะแต่ยากมากเลยใช่เดี๋ยวยากมากแต่มันเป็นข้อแรกที่แบบว่าต้องพยายามทำเลยล่ะครับผมคือพอถึงเวลานอนตีว่า4ทุ่ม5ทุ่มแล้วแต่ว่าเราต้องตื่นตอนไหนพยายามตื่นตอนไหนแล้วลบออกมาสัก8หรือ7ถึง8ชั่วโมงให้ได้นะครับคือพยายามไปอยู่ในเตียงใน8ชั่วโมงก่อนตื่นให้ได้เพื่อว่าอย่างน้อยมันจะได้นอนสักได้สัก7นะครับมีการแนะนำว่าเราตั้งเวลาก่อนนอนสัก15นาทีไม่ได้ตั้งเวลาให้ปลุกตื่นนะฮะ
คือตั้งเวลาว่าจะนอนเมื่อไหร่คือตั้งไว้ในนาฬิกาในโทรศัพท์เราเนี่ยสมมติเราจะนอน 4:30 แล้วกันก็แบบว่า 4:15 ให้มันปล่อยสัญญาณมาปุ๊บๆเตรียมอีก15นาทีเข้าไปนอนที่เตียงแล้วนะจะทำอะไรก็รีบทำใน15นาทีนี้นะครับคือพยายามจะนอนให้เกินเที่ยงคืนอันนี้คนแนะนำนะก็แล้วแต่คือบางคนเขาก็ตื่นสายได้เขานอนหลังเที่ยงคืนได้นะแต่ว่าคนปกติที่ว่าตื่นเช้าเนี่ยอย่านอนหลังเที่ยงคืนเลยมันทำให้ไม่ดีนะครับก็คือดูก่อนว่าเราต้องตื่นเมื่อไหร่แล้วก็ลงเวลามาสัก8ชั่วโมงแล้วก็ตั้งเวลาก่อนนั้นสัก15นาทีให้เราเตรียมตัวทำใจเตรียมไปนอนนะครับแล้วก็ตอนนอนเนี่ยพยายามลดแสงรบกวนให้หมดถ้ามันมืดที่สุดยิ่งดีนะครับคือถ้าเกิดเป็นไฟโดยเฉพาะไฟจากพวก LED ทั้งหลายหรือจากจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทั้งหลายเนี่ยไอ้จอพวกนี้มันกระตุ้นมากเลยเพราะมีแสงที่แบบแสงออกสีน้ำเงินสีอะไรพวกนี้มันจะทำให้เซลล์ในลูกตาเราบางส่วนเนี่ยที่มันไวกับแสงสีน้ำเงินจะคล้ายๆบอกว่าร่างกายว่าตอนนี้ยังกลางวันอยู่อย่าเพิ่งนอน เพราะฉะนั้นมันต้องลดแสงนะครับพอกลางคืนเนี่ยช่วงกลางคืนลงมาเนี่ยหลังจากทานอาหารเย็นเลยแล้วเนี่ยห้องทำงานอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็พยายามให้แสงมันน้อยลงหน่อยตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะครับที่บอกว่าเราสามารถตั้งเวลาได้อย่างเช่นในโทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยมันจะมีเครื่อง Night Shift มันจะแบบว่าคล้ายๆพอถึงตั้งเวลาเนี่ยแสงสีน้ำเงินต่างๆมันจะค่อยๆลดลงหน้าจอเราจะเหลืองมากขึ้นดูเหมือนแบบกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เซลล์ไวแสงของเรามันเริ่มถูกหลอกว่าเออมันกลางคืนแล้วมืดแล้วนะเตรียมหลับได้แล้วเริ่มปรับตัวมันต้องมีช่วงเวลาปรับตัวคือพอค่ำแล้วก็พยายามลดแสงทั้งหลายรอบๆตัวเราครับกำลังสงสัยเลยว่าเอ๊ะอาจารย์แนะนำว่าให้นอนก่อนเที่ยงคืนแล้วกว่าจะนอนมันก็ยากแสดงว่าเรื่องแสงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะปรับก่อนนอนเพื่อให้การนอนมันเริ่มต้นได้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่คือแสงรอบๆตัวเราถ้าเกิดปกติเราเปิดเต็มไปหมดทุกอันเนี่ยอาจจะลดลงสักครึ่งนึงก็ได้ให้มันสลัวลงนะแล้วเดี๋ยวก็ชินครับแป๊บบางคนบรรลุเราก็อยู่ในที่มืดสนิทนะพอเรามีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าพอแสงมันรอบๆตัวมันน้อยลงเนี่ยร่างกายเราเริ่มรู้ว่ามันใกล้เวลานอนมันก็จะหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเตรียมตัวให้เรานอนแล้วมันได้นอนง่ายขึ้นนะแล้วก็อย่าดื่มพวกแอลกอฮอล์และคาเฟอีนคือถ้าจะดื่มคาเฟอีนเนี่ยมันต้องแบบให้ห่างไกลเวลานอนหน่อยนะครับคาเฟอีนเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่านอนแล้วก็ไม่เป็นอะไรอะนะคือแบบว่าเขาก็หลับได้ปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันหลับได้แต่ว่ามันไปรบกวนอะไรวงจรการนอนกันนะคือถ้าลดได้หรืองดไปมันก็ดีเหมือนกันมันจะทำให้การหลับลึกแล้วก็ไอ้ REM sleep การหลับแบบ REM เนี่ยมันเป็นวงจรที่ปกติของมันแล้วก็แอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยเหล้าเบียร์เนี่ยแล้วกินแล้วหลับได้แต่ว่ามันจะไปกดการทำงานของสมองทั้งหลายเลยคือหลับไปอย่างเดียวแต่สมองมันไม่ได้ทำงานอะไรทำให้การชะล้างสิ่งสกปรกอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้มีผลอย่างที่ควรจะเป็นก็สังเกตพอคนดื่มเหล้าดื่มอะไรหลับไปตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกแย่มากนะฮะแฮงโอเวอร์มีอะไรต่างๆนะก็ต้องลดไอ้พวกนี้ไปพยายามจริงหมอเขาบอกห้ามเลยนะแต่ว่าผมก็รู้บางทีมันก็ยาก ก็ลดไปค่อยๆดีกว่านะฮะไม่งั้นมันจะไม่มีการหลับลึกหรือไม่มีการฝันที่มาของอาการแฮงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนี่แหละครับน่าจะเป็นอย่างนั้นสมองมันหยุดทำงานนะครับมันหลับนะอันต่อไปที่เขาแนะนำคือออกกำลังกายแต่ว่าอย่าออกใกล้เวลานอนมากนะก็ทำเป็นระยะให้มันตรงเวลาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นอาจจะทำตอนตื่นก็ได้หรือว่าตอนเย็นหลายๆชั่วโมงเขาแนะนำสัก3ชั่วโมงก่อนนอนอย่างน้อยนะที่จะออกกำลังกายอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นตอนออกกำลังกายมากไปเนี่ยอุณหภูมิร่างกายมันจะสูงกล้ามเนื้อต่างๆมันทำงานอุณหภูมิสูงให้อุณหภูมิสูงเนี่ยมีการค้นพบว่ามันเกี่ยวข้องกับทำให้เรานอนยากขึ้น ตอนเราจะนอนเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำลงเองด้วยแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในโรงหนังห้องแอร์เขาป้าจำลองที่มันเย็นๆน่านอนมากเลยมันนอนใช่ไหมมันนอนง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้แหละอันนี้ก็ระวังคือถ้าออกกำลังกายก่อนนอนใกล้ๆเวลานอนเกินไปร่างกายมันยังร้อนอยู่จะหลับยากกระวนกระวายแล้วก็อาหารนี่ก็ตอนมื้อเย็นไม่ควรเยอะมากเกินไปอ่ะคือถ้าอิ่มมากไปก็บางทีเราฝันร้ายนะเป็นไปได้ฝันร้ายบางทีมันเป็นไปได้ครับคือว่าการที่อาหารเยอะไปเนี่ยร่างกายมันก็ต้องทำงานย่อยอาหารเยอะเลยนะแล้วมันก็ต้องส่งสัญญาณมาที่ลำไส้ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมสมองอาจจะทำงานหลักของมันตอนนอนไม่ค่อยดีหลายคนฝันร้ายอันนี้เขาแนะนำพยายามลดลงอ่ะลดลงให้น้อยลง
ถ้าเกิดแบบกินอิ่มมากเกินไปตอนเย็นนะครับคืออาจจะมีผลดีอื่นๆด้วยเรื่องเกี่ยวกับอาหารเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรต่างๆด้วยอีกอันนึงคือของเหลวทั้งหลายน้ำน้ำนมอะไรเงี้ยอย่าดื่มมากไปเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีต้องตื่นมาปัสสาวะใช่ไหมมันจะขัดมันจะไปขัดวงจรการนอนปกติของเราไม่ควรก็พยายามลดน้ำลดอะไรไปจะเห็นได้ชัดเวลาอายุมากขึ้นอย่างผมอายุ50อะไรขึ้นเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าเราต้องตั้งใจระมัดระวังลดน้ำตอนก่อนนอนจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวต้องตื่นมาปัสสาวะเดี๋ยวเวลามากมันจะรบกวนการนอนของเราด้วยใช่ครับพอลงไปที่เตียงนอนแล้วมันไม่หลับสักทีทำยังไงครับนั่นสิครับเป็นบ่อยมากเลยครับพยายามอย่างนี้คือทุกครั้งที่มันกระวนกระวายแล้วมันไม่หลับนะให้ลุกออกจากเตียงไปทำอย่างอื่นเลยลุกไปเลยเหรอครับอาจารย์ชับชับพยายามให้มาที่เตียงหรือที่นอนเนี่ยตอนที่เราง่วงนะพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นคือลุกออกไปไปทำอะไรบางอย่างทำที่แบบอย่าไปกระโดดโลดเต้นนะเล่นนะหนังสือหรือเขียนบันทึกอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือพอเริ่มง่วงแล้วเริ่มมานอนใหม่อันนี้ก็เป็นการฝึกการฝึกร่างกายให้เราคุ้นชินว่าพอเรามาที่ตรงเตียงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราควรจะง่วงแล้วควรจะหลับนะอันนี้คือสิ่งที่หมอและนักวิจัยแนะนำก็ควรจะหัดทำไปนะครับไอ้สิ่งสำคัญที่สุดนี่คือก่อนอื่นที่จะทำอย่างอื่นได้เลยคือพยายามนอนให้เป็นเวลาทุกวันมันจะเป็นการโปรแกรมร่างกายของเราให้แบบว่าถึงเวลาแล้วว่าเราถึงเวลานอนแล้วล่ะแล้วก็ถึงเวลาตื่นแล้วล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างแรกที่ต้องควรทำให้ได้ครับครับไม่ใช่กระวนกระวายนอนไม่หลับยกคอมเปิดมือถือมาที่เตียงนอนอันนี้ก็ไม่แนะนำใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ที่เตียงคือนอกจากนอนจริงไหมคือมันก็จะกลายเป็นเอางานมาพิมพ์อยู่ที่เตียงอะไรว่าเล่นเกมที่เตียงเงี้ยนั่นมันก็จะไปกันใหญ่แล้วแสงจากจอก็จะแบบกระตุ้นอีกนะก็ไปกันใหญ่ตื่นกว่าเดิมนอนสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อมีข้อนึงคือแบบไอ้จอทั้งหลายเนี่ยจอคอมพิวเตอร์จอทีวีจอมือถือจอแท็บเล็ตเนี่ยเขาแนะนำว่าครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันคือถ้าเกิดจะอ่านอะไรเนี่ยพยายามอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษคล้ายๆว่ามันทำให้เราง่วงเร็วกว่านะคือแสงถ้ามีแสงมีอะไรมันจะแบบแสงที่สะท้อนมันไม่กระตุ้นตาเลยเราเท่าไหร่แล้วก็การอ่านหนังสือมันคล้ายๆมันถือเนี่ยมันอ่านแล้วสภาพมันก็ง่วงเองด้วยอัตโนมัติมันก็อาจจะช่วยในการหลับนอนหลับนอนไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรนะคราวนี้ถ้าทำเองไม่ได้เนี่ยบางทีก็ต้องไปปรึกษาหมอเนาะถึงขั้นต้องปรึกษาหมอเลยเหรอครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณหมอให้ยานอนหลับเนี่ยมันอาจจะช่วยในระยะสั้นนะแต่ว่าระยะยาวมันไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าจะมีการแบบว่าถ้าฝึกพฤติกรรมมีการแบบมีคุณหมอที่แบบว่าฝึกพฤติกรรมการนอนก็มีเหมือนกันคือเขาก็จะแบบว่าฝึกให้เราทำอะไรเป็นอย่างเทรนแบบเป็นแบบฝึกหัดแล้วค่อยๆทำไปแล้วก็อาจจะช่วยให้เรานอนได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดมันทำยังไงก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาหมอนะอันนึงคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอีกอันนึงคืออาจจะเป็นโรคคือโรคเช่น sleep apnea คือแบบว่าอยู่ๆนอนแล้วกล้ามเนื้อที่หลอดลมมันหยอดปิดไม่ให้อากาศเข้าอันเนี้ยหมอก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องผ่าตัดส่วนนั้นหรือว่าอาจจะใช้เครื่องเป่าอากาศเป่าลมเข้าตอนนอนซึ่งผมก็ใช้อยู่อันนี้ผมใช้มา2ปีแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมจะเหนื่อยๆแล้วก็ง่วงนอนตอนบ่ายอะไรเงี้ยตอนเย็นขับรถก็ง่วงอะไรเงี้ยนะมันอันตรายมากเพราะว่าคนที่แบบงีบหลับวูบลงไปแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุมันเยอะใช่ไหมหลายคนเขาบอกหลับในอะไรต่างๆเกิดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยก็เลยไปลองปรึกษาหมอดูแล้วคุณหมอก็เช็คดูแล้ววัดดูว่าเราตอนเรานอนเป็นยังไงบ้างพบว่าหยุดหายใจบ่อยๆบ่อยมากนะบางทีเราเป็น10ครั้งเลยเพราะอาการหนักเนี้ยเขาไม่แนะนำว่าให้ผ่าตัดหรืออะไรแล้วเขาบอกว่าเอาเครื่องปั๊มอากาศแปะหน้ากากตอนนอนเลยแล้วกันแต่ผมก็ใช้มา2ปีแล้วใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็สมองอะไรมันทำงานได้ดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยอ่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็ไม่ง่วงนอนอีกแล้วตอนเย็นอย่างเงี้ยไม่ง่วงนอนอีกแล้วนะอันนี้คือถ้าเกิดยังมีปัญหาเรื้อรังเนี่ยก็ต้องไปหาหมอจริงๆเพราะว่าในหลายๆกรณีมันก็บางทีมันเป็นร่างกายของเรามันเสื่อมลงไปก็ต้องแก้แบบนั้นนะครับแล้วอย่างนึงไอ้การที่แบบว่าเราอดนอนแป๊บเดียวแล้วว่าระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์อดนอนเยอะๆแล้วแบบพยายามนอนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ผลนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผลต้องตั้งใจให้นอนแบบว่าทุกๆวันเวลานอนมันทุกๆวันครับไม่ว่าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์ก็ตามให้มันเป็นวินิจฉัยไปนะครับครับอ๋อแสดงว่ายินทำมาตลอดก็ผิดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ทีเดียว คือมันดีกว่าไม่นอนแต่ว่ามันไม่ควรมันดีกว่านี้ได้เยอะอันนี้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยและหมอแนะนำมาพยายามนอนให้มันเป็นเวลาทุกๆวันอะไรให้มันดีทุกวันน่ะนะอย่างนั้นดีกว่าครับครับอาจารย์ครับสงสัยอย่างหนึ่งคือจะมีแอปพลิเคชันแล้วก็ใส่เป็นแบนที่มาแล้วก็มือมาตรวจจับการนอนอันนี้มันตรวจจับได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์มันตรวจได้แบบประมาณนะครับคือมันอาจจะดูจากการขยับของตัวเรานะครับคือหลับลึกหรือมันอาจจะอนุมานว่าถ้าเกิดเราอยู่นิ่งมากๆถ้าเป็นการหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นแบนที่แบบติดที่ข้อมือเนี่ยมันก็จะวัดแบบนั้นวัดแบบประมาณเอาแต่ว่าถ้าเกิดจะวัดจริงๆมันก็ต้องวัดคลื่นสมองนะครับนะซึ่งมันก็ยังไม่มีแบบใช้ง่ายๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีแล้วมันเตือนเราก็อาจจะได้ผลนะคือสมมติว่าเราเห็นว่าเราหลับลึกน้อยมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องฝึกหัดการนอนต่างๆของเราให้มันดีขึ้นครับโดยรวมก็คือตอนนี้ปรับปรุงเรื่องของเวลาการนอนก่อนอย่างแรกและจะทำอย่างไรให้นอนได้ดีก็คือไปจัดบรรยากาศในห้องนอนของเราให้ดีก่อนนะครับอาจารย์เพื่อที่จะให้ร่างกายปรับตัวให้นอนได้อย่างเป็นวัฏจักรของมันแล้วก็ตามวงจรของมันที่ควรจะเป็นแล้วก็ทำให้ร่างกายสุขภาพดีด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับพร้อมที่จะนอนแล้วครับอาจารย์ครับยินดีครับครับดีครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ